ช้างสุนิชาหรือเกาะโซเนี่ยมีอยู่จริงบนโลกของเราด้วยนะครับมันตั้งอยู่ที่นี่เลยนะครับถ้าเกิดเราใช้สตรีทวิวนะครับกระโดดลงไปในส่วนตรงนี้นะครับเราจะพบกับหัวของช้างนั่นเองนี่ครับนี่เลยครับทุกผู้ชมสำหรับใครที่ชอบเรื่องลึกลับอะไรแบบนี้นะครับคงจะเคยเห็นภาพนี้อยู่บ้างนะครับในอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพนะครับไวรัลของปลายแหลมของเกาะนะครับที่มีรูปทรงเหมือนช้างที่จุ่มงวงลงไปในน้ำนะครับมันคือที่นี่แหละครับท่านผู้ชมที่นี่นะครับคือเกาะหนึ่งนะครับในไอแลนด์นะครับอยู่ในส่วนตรงนี้ของโลกเลยนะครับเกาะนี้นะครับมีชื่อว่าเวสมานายานนะครับเป็นเกาะที่มีทั้งสนามบินและมีผู้คนอาศัยอยู่นะครับเหมือนเกาะโซในวันพีซเลยท่านผู้ชมก็คื อช้างมันจะเดินอยู่ในทะเลใช่ไหมแล้วก็หลังช้างก็จะมีพวกเผ่ามิงอาศัยอยู่นะครับอันนี้ก็ได้อยู่นะเพียงแค่เกาะมันไม่ได้รูปทรงเหมือนช้างแค่นั้นเองนะครับเรามาดูบ้านเมืองของเกาะแห่งนี้กันบ้างดีกว่านะครับว่าโหเป็นยังไงคุณเยอะมากเลยติดบิลนะครับแต่ลองดูมาดูนะครับว่าบรรยากาศตัวเมืองเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับก็ดูเป็นบ้านเมืองปกติดีนะท่านผู้ชมมองไปไปมาเนี่ยมันยังก็อยู่ในญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ไม่ใช่นะนี่คือไอซ์แลนด์นะท่านผู้ชมก็ดูปกติดีนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับเขาก็ไม่ได้เรียกว่าเกาะโซหรือสุนิชาอะไรแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับมันมีชื่อเรียกว่าอีเลฟเว่นล็อกนั่นเองนะครับมันก็มีชื่อเรียกยังเป็นทางการของมันนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาดูเนี่ยก็จะมีรูปนะครับของเจ้าปลายแหลมที่เหมือนช้างนะครับอันนี้เหมือนช้างเป๊ะๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยเหมือนช้างที่จุ่มงวงลงไปในน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งประวัติของเกาะนี้นะครับก็เริ่มต้นเมื่อหลายล้านปีท่านผู้ชมเกิดจากภูเขาไฟนะครับที่ผุดขึ้นมาจากกลางทะเลนะครับแล้วก็พ่นเท่าทานขึ้นมาเป็นเกาะนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้ของโลกของเรานะครับจะสังเกตได้เลยว่ารอบๆเนี่ยก็จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยนะครับเต็มไปหมดเลยนะแล้วเกาะพวกนี้นะครับก็คือเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟนะครับชมความน่าสนใจของเกาะแห่งนี้นะครับตามประวัติแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวันที่23มกราคมปี1973เนี่ยหรือเมื่อประมาณ49ปีก่อนนะครับเกาะแห่งนี้เกิดภูเขาไฟปะทุครั้งใหญ่เลยครับซึ่งในครั้งนั้นนะครับทำลายเมืองเนี่ยไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยฮะเกาะแห่งนี้นะครับมีประชากรนะครับอาศัยอยู่ประมาณ 4,500 คนนะฮะจากการที่ภูเขาไฟระเบิดนะครับแล้วได้ขยายตัวมาเนี่ยทำให้เกาะแห่งนี้นะครับมีพื้นที่มากถึง 14.3 เอเคอร์กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าใหญ่มากๆซึ่งเราจะสังเกตได้เห็นจากทางนี้ท่านผู้ชมที่มันเป็นดำๆเนี่ยนะครับมันเป็นร่องรอยของเท่าทานที่พ่นออกมาทำให้เกาะเนี่ยขยายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและไอ้เจ้าอินเฟนล็อกนะครับก็เป็นหนึ่งในเท่าทานภูเขาไฟในอดีตเหมือนกันนะครับที่มันพ่นออกมานะครับและดันก่อตัวขึ้นแล้วมีหน้าตาเหมือนช้างนั่นเองนะฮะซึ่งทางอินเทอร์เน็ตนะครับรูปช้างอันนี้นะครับก็จะมาคู่กับอันนี้เป็นรูปของตัวช้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่คนละที่กันนะครับซึ่งผมก็ได้ไปหามาแล้วว่าไอ้เจ้าพิกัดตัวช้างเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งพิกัดของมันนะครับก็อยู่ในส่วนตรงนี้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ซึ่งเป็นเกาะนี้นะครับที่มองข้างหลังเนี่ยมันจะรูปร่างหน้าตาเหมือนช้างนะครับซึ่งมันอยู่คนละที่กันนะครับส่วนมากเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็จะโยง2เกาะนี้เข้าหากันนะครับซึ่งเกาะเดียวนะครับตั้งอยู่ในฮาวายนะครับอยู่ในสหรัฐอเมริกาฮาวายตรงนี้นะครับซึ่งมันอยู่คนละขั้วโลกเลยนะครับซึ่งไอซ์แลนด์นะครับอยู่ตรงภูมิภาคก่อนไอซ์แลนด์อยู่ตรงผ่านไทยไปข้างบนตรงนี้ยุโรปนะครับนี่ไอซ์แลนด์อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมซึ่งอยู่ตรงนี้นี่อยู่ก่อนนี้ซึ่งมันอยู่2ที่นี้มันอยู่คนละขั้วโลกเลยนะครับไม่รู้ว่าเอามาโยงกันได้ยังไงนะครับซึ่งเกาะนี้นะครับก็ไม่ได้มีห่วงเป็นช้างอย่างไรแต่มองข้างหลังเนี่ยนะครับก็สามารถจินตนาการได้ว่ามันคือตัวของช้างอะไรแบบนี้นะครับเมื่อเอา2อย่างมารวมกันนะครับมันคือเกาะช้างอันเพอร์เฟคนั่นเองนะครับก็คือหัวกับตัวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆเกาะนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฮาวายเหมือนกันนะครับมีคนนำเฮลิคอปเตอร์มาบินดูอะไรที่นี่ด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของเรื่องตำนานกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมตำนานนะครับมีการกล่าวขานไว้ว่าที่นี่นะครับอาจจะเป็นร่องรอยนะครับของ
ช้างโบราณนะครับที่กลายเป็นหินนะครับย้อนกลับไปเนี่ยถึงสมัยที่โลกเพิ่งก่อกำเนิดขึ้นมานะครับก็มีเทพต่างๆเกิดขึ้นมากมายรวมในนั้นนะครับก็เป็นตำนานของช้างโลกก็คือช้างที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับและในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็ได้ตายลงและกลายเป็นหินอยู่ในเกาะแห่งนี้นะครับซึ่งตำนานนี้นะมันก็คล้ายๆช้างสุนิชานะครับหรือว่าเกาะโซเนี่ยที่มีเผ่ามิงอยู่บนหลังของมันในเรื่องวันพีซอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช้างตัวนั้นก็เป็นช้างที่อยู่มาเป็นพันๆปีเหมือนกันแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ตามเนื้อเรื่องราวของวันพีซนะครับและนี่นะครับก็คืออีก1ตำนานนะครับที่เราสามารถพบเห็นเรื่องราวอะไรแบบนี้ในอินเทอร์เน็ตได้อยู่บ่อยๆนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนก็คงจะผ่านหูผ่านตาเรื่องราวอะไรแบบนี้กันมาบ้างนะครับวันนี้ก็ได้เอา Google นะครับพาท่านผู้ชมมาดูสถานที่จริงที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับแล้วก็ได้พิสูจน์กันด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนหัวของช้างนะก็เป็นเพียงแค่ส่วนแหลมนิดเดียวเท่านั้นเองของเกาะทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับใครชื่นชอบรายการพิกัดลึกลับเนี่ยก็สามารถสนับสนุนได้โดยการกดไลค์นะครับเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็เป็นผู้สนับสนุนเราแล้วนะครับ EP หน้าพิกัดลึกลับจะพาไปดูเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย